เวลานักเรียนร่างดอกไม้5กลีบเนี่ยคุณครูอยากให้ขีดนี้ก่อนนะเบาๆ1 2 3 4คำถามของคลิปนี้ก็คือข้อใดคือข้อมูลที่ถูกสวัสดีทุกคนกลับมาวาดรูปกับครูพรกันอีกครั้งแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะวาดรูปอะไรนะคะขึ้นวงรีก่อนเลยไม่ต้องซีเรียสนะคะวงรีเนี่ยให้มันรู้สึกเป็นวงรีไม่ใช่วงกลมก็พอนะคะแล้วก็รูปนี้นะคะหน้าเขาจะหันไปทางซ้ายนะเส้นแกนหน้าก็ไปทางซ้ายนะส่วนแกนตาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเฉียงขึ้นเล็กน้อยอะตารูปนี้อยู่นี่นะตานะหรือตามเส้นนี้เลยนะคะแล้วก็หูก็ถัดออกมาจากเส้นตานะคะจมูกก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ปากนะคะแล้วก็ทีนี้คุณครูจะมาขยายภาพกันนะคะอีกครั้งหนึ่งตามสไตล์ของครูพรเลยนะใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ไปเตรียมกระดาษแล้วก็ดินสอมาวาดรูปด้วยกันนะคะดินสอที่ใช้วาดก็เป็นดินสอ HB นะคะขึ้นคล้ายๆกับตัวเล็กที่เมื่อกี้เราขึ้นไว้นะคะนักเรียนที่เตรียมกระดาษมาก็เป็นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะถ้าจะให้ดีนะคะเป็นกระดาษที่ไม่มีเส้นบรรทัดก็ดีเหมือนกันนะคะภาพมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าไม่มีเส้นมากวนตาแล้วนะคะให้นักเรียนขึ้นแบบนี้ก่อนนะตรงตาหน้าฝั่งนี้เราจะเห็นน้อยเราก็เลยจะเห็นตาผอมๆนะคะแล้วก็พอเราได้ตาข้างนึงเราก็ขีดระดับไปนะคะปึ้งให้มันสูงเท่ากันนะคะแล้วก็มาใส่ตาข้างนึงนะคะขีดลงนิดนึงขีดยาวๆนะคะเอียงลงเล็กน้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นต่อลงมาแต่ไม่มีเส้นนะคะก็เป็นฐานตาเพราะว่าอันนี้เขาจะต่อเนื่องกันเป็นบล็อกของตานะใครที่ดูคุณครูบ่อยๆก็จะเข้าใจเรื่องนี้นะคะว่าบล็อกของตาที่ต้องสัมพันธ์กันเนี่ยมันจำเป็นมากเลยใส่วงตาข้างในนะคะเป็นวงของสีตาก็คือตาดำนั่นเองบางคนก็ไม่ได้เป็นตาดำเนาะเป็นสีต่างๆลบเส้นล่างก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเกะกะแล้วก็มาขีดตรงนี้นะคะติดกับตาฝั่งนี้นะลากลงมานะแล้วก็เลยตามาหน่อยนะคะเอียงออกไปทางนี้นะแล้วก็ขีดลงมานะตอนขีดลงมาเนี่ยเราก็จะเน้นด้านล่างให้เข้มนิดนึงแล้วถัดจากจมูกลงมาเนี่ยนะประมาณนี้นะแล้วก็ลากตรงๆไปนะคะเน้นตรงมุมให้มันเข้มกว่าตรงกลางตรงนี้ให้เบาๆนะข้างล่างนี่นะขีดอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่แถบเป็นเงาสเก็ตเงาไว้ก่อนเป็นเงาใต้ปากนะคะอันนี้คือบ่งบอกถึงขนาดของริมฝีปากล่างนะลบเส้นโครงสร้างแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ใครซีเรียสกับวงรีมากเกินไปหรือเปล่าคะไม่ต้องซีเรียสนะยังไงก็ถูกลบเดี๋ยวคุณครูใส่ตา2ชั้นก่อนนะปึ๋งต่อไปจากตรงนี้นะขีดลงนิดๆ นะคะแล้วก็ขีดลงไปทางนี้นิดๆแล้วก็ค่อยๆเอียงไปทางหางตานะแต่ไม่ถึงตรงนี้เว้นวรรคนิดนึงเก๋ๆคุณครูจะเปลี่ยนใช้อีแล้วนะเพื่อการมองเห็นชัดๆนะคะนักเรียนอย่าใช้นะคะถ้านักเรียนใช้ล่างมันจะเกิดความสกปรกอย่างรุนแรงขีดลงมาที่ตานะคะแล้วก็ใกล้ๆตาเลยนะหยุดประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนว่าคางเนี่ยนะจากตรงนี้ตรงมาประมาณนี้เราติ๊กไว้ก่อนว่าคางประมาณนี้นะทีนี้เราก็ค่อยๆล่างนะให้แก้มมันป่องๆพอใต้ตาลงมาเนี่ยจะเป็นแก้มก็ให้มันป่องๆนะแล้วก็ค่อยเอียงเข้ามาหาคางนะคะอาจจะงอออกนิดหน่อยตรงคางนะคะเพราะว่าหน้าเขาด้านข้างเขาอาจจะเห็นคางที่ยื่นๆออกมานิดนึงนะคะแล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนนะคะอันนี้เราก็ลากไปถึงตรงนี้ทีนี้เราก็มาใส่คิ้วนะเช็คก่อนว่าคิ้วเนี่ยอยู่ประมาณห่างจากตานี้เท่าไหร่ติ๊กเอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยๆลากนักเรียนลากเบาๆนะคะคุณครูลากให้เข้มๆเพราะว่าให้นักเรียนมองเห็นชัดๆนะคะยังไม่ต้องกดเข้มเท่าครูนะปึ๊ดเอียงๆขึ้นไปก่อนประมาณนี้
เราลองลากก่อนผึ่งประมาณนี้นะแล้วก็มีความหนาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยๆเอียงลงให้เหลือเส้นเดียวแต่งๆหน่อยให้หัวกับปลายแหลมๆประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูแต่งตาก่อนนะคุณครูจะใส่แถบขนตานะรูปนี้คุณครูจะใส่ลงมาด้านล่างเพราะว่าคุณครูเผื่อไว้ด้านล่างนะคะรูปนี้พอดูออกหรือยังคะว่าเป็นใครเป็นสาวน้อยที่น่ารักมากเลยนะแต่บทน้อยแต่ว่าเป็นขวัญใจของหลายๆคนเลยแล้วก็ล้อมลูกตานะให้เข้มๆนี้นะลากความหนาลงมาข้างล่างนะใส่ปลายให้มันแหลมๆขนตาก็หนาหน่อยแล้วก็ทับลงมาที่ลูกตานะคะถึงตรงปลายแหลมๆหน่อยเหมือนกับงอขึ้นเล็กน้อยขึ้นแบบชี้ไปทางนู้นนะชี้ไปทางนี้นะแล้วก็ลงมาแล้วก็ด้านล่างนะคะขีดให้เข้มแต่ว่าไม่ต้องหนาเท่าด้านบนนะเดี๋ยวหนาไปมันจะเหมือนคนอดนอนนะคะตรงนี้มีขนตาเล็กๆพุ่งมาทางฝั่งนี้นะคะตรงหัวตามีขนตา2เส้น1 2ฝั่งนู้นครูมองไม่ค่อยเห็นนะครูเดาเอาแล้วกันมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้ส่วนลูกตานะแล้วก็มาแต่งนะคะดูทุกครั้งนะคะหันไปดูแบบทุกครั้งนักเรียนที่วาดไม่ทันก็กดหยุดไว้นะคะกดหยุดคลิปวิดีโอของครูพรไว้แล้วก็ค่อยๆเลื่อนวาดให้ทันนะคะอย่างนี้นะไหนๆถึงตรงนี้แล้วคุณครูจะลงสีตาเลยนะอันนี้เป็นรูม่านตานะอยู่ตรงกลางตรงกลางแบบว่าค่อนไปทางด้านบนนะเพราะจริงๆตาเนี้ยมันจะถ้าเต็มดวงมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตานี้ถูกหนังตาทับนะคะมันก็เลยถูกทับไปด้านบนหน่อยนึงกำหนดไว้ก่อนนะกำหนดให้ใหญ่กว่าความเป็นจริงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราแรงเงาอ่ะไอ้แสงมันเนี่ยมันจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆประมาณนี้นะแรงเงานะคะข้างบนเข้มเข้มประมาณน้ำหนักกลางๆก็พอนะคะเห็นไหมน้ำหนักเนี่ยมันไม่เข้มเท่าเส้นที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะลดน้ำหนักลงมา 50% นะประมาณอย่างนี้ส่วนข้างล่างนี่เบาๆเลยเบาๆเบาๆดินสอแท่งเดิมนะแต่ได้เบาๆแบบนี้นะข้างบนเนี่ยให้เราเข้มๆลงใกล้ๆกับขนตานะพอเราเข้มๆไอ้ตรงที่เราเว้นไว้มันจะสว่างเป็นสีขาวขึ้นมานะทำอย่างนี้อีกข้างหนึ่งด้วยแต่งสีเข้มลงมาก่อนลงมาประมาณนี้นะคะตรงนี้นะเราก็มาแรงเงาเบาๆให้มันเข้มกว่าขาวนิดเดียวพออย่างนี้นะส่วนข้างบนก็ปรับให้เข้มๆขอบก็ให้เข้มๆถ้าขอบมันเบลอๆไปก็ทำให้มันเข้มๆแม่ตาซึ้งๆตรงนี้มีขนตาอีกเส้นเหรอจึ๋งใส่เงาตรงนี้หน่อยนะเพื่อเน้นให้มีความลึกของหัวตานะคะแล้วก็จะเน้นให้จมูกเนี่ยโด่งขึ้นด้วยช่วงนี้นักเรียนก็น่าจะปิดเทอมกันแล้วแทบทุกโรงเรียนแล้วนะคะก็ว่างๆก็มาฝึกวาดรูปด้วยกันนะคะเป็นการสร้างสมาธิแล้วก็สร้างฝีมือให้เราด้วยนะใส่เงาหัวตานะเน้นไปนิดหน่อยเน้นปากอย่างนี้นะตอนนี้ส่วนบริเวณใบหน้าก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาขีดเส้นไว้นะคะแบบนี้เบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลบเส้นนี้อยู่แล้วทำแบบนี้นะดูจากคิ้วนะคะอันนี้ใกล้อันนี้ไกลหน่อยนะคะทำเส้นนี้ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเส้นนี้เราลบแล้วนะอยากให้ทำเส้นขึ้นใหม่เส้นหนึ่งนะเป็นเส้นนี้นะ
พอเราทำเส้นเอาท์ไลน์ด้านนอกแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างผมกันนะคะผมอันแรกนะคะให้นักเรียนจุดไว้ตรงนี้นะให้เลยคิ้วมาหน่อยนึงนะเฉียงขึ้นอย่างนี้นะปึ๋งแล้วก็เอาขึ้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้นะเฉียงขึ้นประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นไปถึงสุดเลยที่เราหยุดไว้นะอันนี้ก็เหมือนกันถึงตรงนี้เลยนะจากตรงมุมนี้นะแล้วก็จุดไว้ตรงนี้ก่อนนะจุดไว้ตรงนี้นะดูจากคิ้วนะแล้วก็เฉียงปึ้งเสร็จแล้วก็ขึ้นเฉียงเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นมานี้ประมาณนี้ใส่เงาเลยนะคะตอนนี้จะงงๆหน่อยผมคนนี้ก็จะงงๆนิดนึงอึ๊บ x กากบาทไว้ก่อนนะงั้นตรงนี้ด้วยชึ้งx กากบาทไว้นักเรียนที่วาดบ่อยๆคงรู้แล้วนะคะว่า x กากบาทไว้คืออะไรติ๊กไว้ข้างๆคิ้วตรงนี้นะจากตรงนี้นะลากมาที่ที่เราติ๊กไว้ติ๊กเวลาติ๊กไว้ติ๊กเบาๆนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไฟเต็มหน้านะคะส่วนตรงนี้นะลงมาถึงประมาณนี้ทุกแหลมๆของผมเนี่ยมันจะหยุดที่เส้นที่เรากำหนดไว้นะบางๆเนี่ยก็เอาไปรวมกันบนนี้แล้วก็แบ่งตรงนี้ x ไว้ x นี่มันเริ่มมาตั้งแต่คลิปไหนนะจำไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่าพอทำแล้วเด็กนักเรียนทำตามกันได้นะเป็นที่เข้าใจกันในหมู่เราขีดความหนาข้างๆ x ไว้จากตรงนี้นะลงมาแหลมๆตรงนี้นะหยุดไว้ก่อนเอียงเข้ามึงมาตรงใกล้ๆขนตานี่นะแล้วก็ติ๊กไว้ตรงหน้าตรงนี้ก่อนนะลงมาที่ที่เราติ๊กไว้นะประมาณนี้คือประมาณของจมูกนะจะทำผมให้มันแบบนี้นะแหลมๆตรงนี้ที่หยุดไว้เนี่ยถ้าเทียบเป็นเส้นแนวนอนแล้วก็เลยคางลงมาหน่อยนึงนะแล้วก็กลับเข้าไปตรงนี้นะชึ้งงอๆหน่อยส่วนผมข้างบนนะแล้วก็ยกขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะห่างจากตาตรงนี้เท่านี้นะลงตรงนี้นะดูนะคะตรงกับตาลงมาตรงนี้นะอ่ะเราก็ลากนะลากลงมาตรงๆก่อนนะแล้วค่อยๆเฉียงลงมาปึ้งนะคะให้มันแหลมๆต่อไปส่วนสำคัญของภาพของคนคนนี้เลยนะคือเขาจะใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวเรามาใส่ฟอร์มหน้ากากก่อนนะจากตรงนี้นะมันเข้ามาหยุดตรงที่เมื่อกี้เนี่ยเราเว้นวรรคไว้นะแล้วก็ลากประมาณฐานตานี่นะลากมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาใส่หน้ากากให้เขานะคะค่อยๆโค้งเอียงลงมาประมาณที่เมื่อกี้เราทำระดับไว้นะคะอันนี้เลยหัวไปนิดนึงแล้วก็เอียงเข้ามาแบบนี้จะยากนิดนึงนะคะแล้วจากตรงนี้นะคะโค้งออกไปล่างมาเบาก่อนนะใครล่างเบาได้เก่งนะล่างเบาทำไงคะยกดินสอขึ้นจากกระดาษนะคะยกดินสอขึ้นให้ปลายดินสอแตะกระดาษนิดเดียวถ้าเรากดแรงๆแล้วเราลบเนี่ยกระดาษเราจะเป็นรอยเยอะเวลาวาดเสร็จก็จะเห็นรอยโผล่มาเต็มเลยเป็นวิญญาณเข้าของต่างๆที่เราเคยล่างผิดไว้มันจะโผล่ขึ้นมาบอกอันนี้ก็หูอีกข้างนะคะทีนี้พอได้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ความหนาของด้านในของหูนะคะหูของหน้ากากฝั่งนี้นี่นะขีดเฉียงๆนะปึ้งไม่ชนนะคะไม่ชนฝั่งนี้จะเหลือน้อยฝั่งนี้เหลือเยอะนะอย่างนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาประมาณนี้หูมันแหลมไปเอามนๆหน่อยอย่าให้แหลมเปี้ยวเกินไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่จมูกกันนะดึงหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันนะคะฝั่งนี้จะยาวๆหน่อยขีดลงมาประมาณนี้นะแล้วก็ขีดลงมาสองข้างนะคะหนึ่งสองอย่างนี้นะไม่ชนขอบนะคะตรงนี้ต้องกระดกขึ้นนิดนึงดึงอันนี้ก็แต่งๆหน่อยอันนี้จะยาวกว่านะคะแล้วก็ขีดขึ้นเหมือนกันจริงแต่งให้มันมีความหนาของปากหน้ากากก่อน
อย่างนี้บนจมูกฝั่งนี้นะขีดเฉียงกึ่งโค้งนะคะอย่างนี้นี่อยู่บนประมาณบนจมูกนะส่วนฝั่งนี้เนี่ยไปจุดไว้ตรงนี้นี่จุดไว้ตรงนี้นะระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ลากไปถึงตรงนี้นะจุดไว้ก่อนนะแล้วก็กึ่งโค้งนะคะกึ่งโค้งเหมือนตายิ้มยิ้มอย่างนี้นะแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนหน่อยให้มันยิ้มยิ้มปลายแหลมแหลมปลายแหลมแหลมสองข้างนะแรงเงานิดหน่อยปึ้งปึ้งปึ้งเบาๆชุ่มอันนี้แรงเงาสีจางๆไว้นะตรงนี้จะมีดอกไม้สองดอกใส่วงกลมไว้ก่อนนะนักเรียนเบาๆนะคะหนึ่งกลมแล้วก็ประมาณนี้อีกหนึ่งกลมเดี๋ยวเราจะมีดอกไม้สองดอกนะคะเวลานักเรียนร่างดอกไม้ห้ากลีบเนี่ยคุณครูอยากให้ขีดนี้ก่อนนะเบาๆนะหนึ่งสองสามขีดออกมาจากวงกลมนะสี่ห้าอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน1เห็นไหมคุณครูเปลี่ยนดินสอแล้วนะ2เพราะว่าถ้าเป็น EE เดี๋ยวคุณครูจะลบไม่ได้3 4 5เส้นที่คุณครูขีดคือกลางของกลีบดอกไม้นะเราก็จะมาล้อมมันนะจึ๊งนี่นะคะลอยอยู่นะไม่มาชนวงกลมนะนั่นก็อย่างนี้ให้เส้นที่เราระบุไว้เป็นตรงกลางของกลีบนะนี่อย่างนั้นจึ๊งเห็นไหมไอ้เทคนิคการวาดดอกไม้นะให้เท่ากัน5กลีบฟรีแฮนด์มันก็ได้แต่มันไม่ค่อยเท่ากันทำให้เราต้องล่างๆลบๆอยู่หลายครั้งอันนี้ก็จะเท่ากันมากกว่าเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลบตรงนี้ทิ้งเนาะอันนี้ก็เหมือนกันจึ๊งหนึ่งสองเมื่อก่อนคุณครูก็ฟรีแฮนด์นะแล้วก็ล่างๆลบๆมันไม่ค่อยเท่ากันอันนี้จะเท่ากันมากกว่าเดี๋ยวคุณครูขอแรงเงาตัวหน้ากากก่อนนะอันนี้ก็เป็นสีอ่อนนะแรงเงาสีบางๆในภาพมันเป็นสีเหลืองแหละแล้วตรงนี้มีเงาตัดขอบอีกทีนึงนะเวลาคุณครูวาดสอนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะๆนะคะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันแบ่งไปเรื่องของการอธิบายด้วยก็ต้องขออภัยอาจจะไม่เหมือนมากที่สุดนะนักเรียนก็ถ้ารู้สึกว่าเราแต่งเติมอะไรได้นะหรือว่าลดทอนอะไรได้ก็พยายามที่จะปรับเองนะคะอย่าตามคุณครูหมดนะคะแต่ว่าประโยชน์อะให้ได้แน่นอนนะคะถึงข้างในแรงเงาถ้านักเรียนอยากให้มันเข้มๆนักเรียนก็ใช้ดินสอ 2B 3B 4B มาแรงเงาก็ได้นะคะหรือใครอยากจะลองใช้ EE ก็ได้นะแต่ว่าห้ามใช้ล่างนะคะให้ใช้ HB ล่างให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะขนาดคุณครูก็ยังรู้สึกว่ามันลำบากเลยแรงเงาดอกไม้ให้สีเทาๆหน่อยเพราะว่าหน้ากากก็เป็นสีขาวนะคะลวดลายก็เลยจะเป็นสีต่างๆช่วงนี้มีคนมาฝึกวาดรูปกับคุณครูพรเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าวาดได้ด้วยนะคะแสดงว่าเราก็สื่อสารทางไกลโดยที่ไม่ได้เห็นหน้ากันเนี่ยเราทำได้ดีกันเนาะทำให้สามารถวาดตามกันได้นะคะคุณครูก็ดีใจจังเลยถือว่าประสบความสำเร็จนะในการสอนทางไกลแต่ละภาพที่คุณครูวาดเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ฝึกวาดเนี่ยก็ต้องมีความอดทนมากๆเลยเพราะว่าวาดแต่ละภาพน่าจะเป็นชั่วโมงเนาะเก่งกันจังเลยทีนี้เราก็จะมาใส่เงานิดนึงนะล่างเบาๆนะคะเงาตัวนี้เนี่ยมันจะผ่านดอกไม้มาที่ใต้ปากนะก็แรงเงาสีเทาทับดอกไม้ไปได้เลยนะถ้านักเรียนยังงงๆอยู่ก็ดูให้คุณครูวาดจนเสร็จตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับมาทำอีกทีว่าคุณครูทำอะไรเนี่ย
ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะแรงเงาตรงผมไว้นะตรงที่คุณครู x ไว้นะคุณครูจะทำสีดำนะรูปนี้เดี๋ยวคุณครูทำตรงผมให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวค่อยขยับไปที่ตัวกันนะคะตรงที่คุณครู x ไว้เมื่อกี้ก็ถมดำปีนะคะเป็นน้ำหนักเข้มสุดในภาพเป็นดำนะตรงนี้ก็มีอันนึงจึงผมเขาสีเข้มตรงนี้มีอีกนะนี่ x ไว้เมื่อกี้ถมเลย x คือเงานะคะใส่เงาเพิ่มนะถึงตรงนี้คุณครูยังไม่ได้ร่างเลยเดี๋ยวคุณครูร่างต่อก่อนนะจึงแล้วก็ขึ้นลงแล้วขึ้นตรงนี้ตรงคางนะลงมาประมาณนี้ก่อนเส้นเงานะลงมาแล้วตรงนี้เราก็ถมดำหมดเลยนะนี่ที่กากบาทไว้อ้าวจัดการตอนแรงเงานี้คุณครูก็แต่งแก้มไปด้วยนะคะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะป่องป่องแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะเราจะมาใส่คอให้เขานะคะประมาณนี้เฉียงเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนดินสอก่อนคุณครูเปลี่ยนดินสอก่อนนะอันนี้เราจะวาดตัวเขานะคุณครูจะร่างตัวประมาณนี้ก่อนอันนี้คอนะคะอันนี้เอียงมาประมาณนี้นะแล้วก็ลงประมาณนี้อันนี้คอแล้วก็นี่ก็ตัวนะคะแกนตัวเป็นแบบนี้นะหันมาทางนี้ฝั่งนี้จะเห็นแขนฝั่งนู้นก็จะไม่ค่อยเห็นนะจากตรงประมาณนี้นะดอกไม้นี่นะเราก็ล่างลงมานะล่างลงมาแล้วก็ทำตรงนี้แหลมแหลมตรงนี้เฉียงมาทางนี้อันนี้ต้องกะกะกันหน่อยนะไม่ก็เดี๋ยวดูคุณครูทำเสร็จก่อนแล้วค่อยทำมาที่ตรงนี้เราหยุดไว้นะถอยลงมาหน่อยประมาณนี้นะเป็นผมแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาใส่เงากันนะคือผมก็จะงงๆหน่อยขีดขึ้นขีดลงขีดเป็นตรงกลางของอันนี้แล้วก็เอาขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็ขีดลงมาพุ่งไปทางเดียวกับผมอันนี้นะแล้วก็เอาขึ้นไปอีกอันนึงก็ขีดลงมาพุ่งไปทางเดียวกับอันนี้นะแล้วก็เอาขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้คือ x จัดการถมดำช่วงนี้นักเรียนคงปิดเทอมกันเยอะแล้วนะคะถ้ามีเวลาคุณครูก็จะทำคลิปมาสอนให้เร็วขึ้นนะคะส่วนคนที่ขอรูปอื่นๆมาก็รอกันก่อนนะคะคุณครูก็พยายามจะวาดให้ครบทุกรูปเลยนะคะจะพยายามนะบางรูปก็ไม่รู้จักนะว่าเป็นใครคุณครูก็เห็นว่ามีคนมาฝึกวาดด้วยกันเนี่ยเยอะมากเลยก็เลยยังเป็นเกาะกระแสในเรื่องของดาบพิฆาตอสูรอยู่นะคะส่วนคนที่ขอเรื่องอื่นๆมาเนี่ยใกล้แล้วเดี๋ยวคุณครูอาจจะแทรกให้เป็นเรื่องอื่นๆบ้างนะคะแล้วก็กลับมาที่ดาบพิฆาตอสูรอีกหลายๆตัวที่ขอมาเนาะนี่หูนะเดี๋ยวดูให้ดีนะคะจากตรงนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็จากตรงนี้นะเลยมาทางนี้อ่ะหยุดไว้ก่อนแล้วก็เส้นเดียวกันเนี่ยนะเลยขึ้นไปตรงนี้ลงมานี้แล้วก็นี่อันนี้ก็คือคอเสื้อข้างในนะคะแล้วก็อันนี้ขึ้นมาตรงนี้ปีนขึ้นไปนะคะปีนขึ้นไปบนไหล่แล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจุดไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือถ้าเป็นตรงๆขึ้นไปก็ประมาณตรงกับจมูกลงมานะแล้วก็ต่ำกว่าเส้นที่เมื่อกี้เราหยุดไว้นิดนึงจากตรงนี้นะขีดออกมานะคะมาใกล้ๆกับเส้นที่เมื่อกี้เราหยุดไว้นี่นะแล้วก็เลี้ยวเข้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เอาขึ้นไปนะประมาณขนานกับตรงนี้นะ
แล้วก็เริ่มอ้าออกไปทางนี้แล้วก็ไปถึงตรงที่เราหยุดไว้เมื่อกี้นะคะเขาใส่เสื้อ2ชั้นนะอันนี้วาดออกไปให้เลยเส้นไหล่เรานิดนึงนะคะลากลงมาเอาเข้าอย่างนี้นะอย่าเพิ่งงงนะตรงนี้นะเราใส่ชั้นเขาใส่เข้าไปอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะแล้วชั้นนี้เนี่ยนะมันก็งอไปทางนี้แล้วก็เฉียงอย่างนี้แล้วก็เฉียงเข้าอย่างนี้ใส่เป็นรอยยับนะแล้วก็รอยยับอีกรอยหนึ่งนะรอยยับนี่เขาก็จะโค้งเป็นรอยยับของไหล่อันนี้จากเส้นนี้นะลากเฉียงออกมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้นะเสื้อตัวข้างในนะมันก็เจาะออกมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มีรอยเย็บตรงไหล่ประมาณนี้นะเป็นรอยจริงๆต่อเนื่องกันแหละแต่ว่าเพราะว่าต่อเนื่องกันแล้วมันไม่ค่อยสวยมีรอยยับนิดนึงเลยผมขึ้นไปหน่อยนะแล้วก็เลยตัวเสื้อขึ้นไปหน่อยเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอียงเข้านักเรียนที่วาดตามได้นี่มีความแม่นยำของมือกับสายตาเราเนี่ยแม่นยำดีมากเลยนะเพราะบอกตรงว่าความเข้าใจเราอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างด้านในที่ครูพยายามที่จะบอกแบบคร่าวๆนะแต่ที่เราทำกันได้เพราะว่ามือกับตาเราเนี่ยสัมพันธ์กันมากก็คือเราดูครูปุ๊บเรารู้เลยว่าเส้นนี้เนี่ยเราจะลากไปทางไหนใช่ไหมวาดผมต่อนะเอาจากตรงนี้ของเสื้อนะขึ้นมาไปตรงนี้ของหูนะแบบนี้ครึ่งนึงประมาณตรงนี้นะงอขึ้นชุ้งแล้วก็เอาเข้ามาตรงนี้ของหน้ากากมันต้องงอกว่านี้หน่อยจึ้งแล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะจากตรงนี้งอขึ้นดูว่าตรงนี้มันเหลือเท่าไหร่ด้วยนะเป็นแบบนี้ผมเขาดูออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าคุณครูวาดใครคนนี้นี่ติดอันดับแบบน่ารักแบบต้นๆเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าบทเขาไม่เยอะตรงนี้ก็มีผมอีกนะตรงนี้ถมดำไว้เลยหน้าเขาตรงช่วงนี้นะมันจะมีเงาแบบนี้นะแล้วก็แรงเงาลงมาที่คอเลยเป็นเงาของหน้านะคะก็จะเป็นสีอ่อนๆอ่อนมากๆตรงใต้ผมก็จะมีเงาเหมือนกันอันนี้ผมที่เหลือก็แรงเอาสีเทาได้เลยนะคะสำหรับเกมตอบคำถามของคลิปนี้นะคะก็จะมีเกมแจกโฟโต้การ์ดสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะของรางวัลก็จะเป็นโฟโต้การ์ดนะคะที่คุณครูจัดทำขึ้นมาจากรูปที่วาดสอนในคลิปที่ลงใน YouTube นี่แหละนะคะแล้วก็มาแจกเป็นของรางวัลนะคะทั้งหมด40รางวัลนะผู้ที่ตอบถูก20คนแรกได้รับไปเลยนะคะส่วนอีก20คนเนี่ยมารอจับฉลากจากผู้ที่ตอบถูกมาทั้งหมดนะคะให้เหลือ20คนนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนโชคดีได้รับรางวัลคุณครูก็จะติดต่อกลับไปตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ตอบคำถามมานะคะครูก็จะคอมเมนต์ขอที่อยู่ไปนะคุณครูก็จะส่งไปให้ทางไปรษณีย์นะคะคำถามของคลิปนี้ก็คือข้อใดคือข้อมูลที่ถูกต้องของมาโคโมะที่คุณครูบอกหรือยังว่าคนนี้คือมาโคโมะข้อใดคือข้อมูลที่ถูกต้องของน้องคนนี้นะคะมาโคโมะตอบมาได้เลยนะคะข้อ A B C D อันไหนถูกนะคะก็คอมเมนต์ตอบมาใน
คลิปที่สอนวาดอันนี้นะคะถ้าเลยวันที่30เมษายน2564แล้วก็ไม่ต้องตอบมาแล้วนะคะก็ไปเล่นเกมอื่นได้เลยส่วนเกมที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนตอบถูกเยอะมากเลยน่าจะเป็น100คนละมั้งคุณครูต้องจับรางวัลนะคะจะเย็นๆนะเพราะว่า30เมษายนเนี่ยคุณครูแจกหลายเกมเลยคือแจกทีเดียวเลยใครตอบถูกหลายๆเกมคุณครูจะได้ส่งไปให้ทีเดียวหลายๆภาพเป็นภาพนี้นะครั้งนี้เนี่ยเป็นภาพโฟโต้การ์ดรูปนี้นะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยดีไซน์ด้านหลังให้เหมาะกับตัวละครด้วยนะคะรับรองว่าไม่เหมือนใครน่าสะสมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่สะสมครบเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะช่วยส่วนคนที่ฝึกวาดตามคุณครูแล้วก็อยากให้คุณครูดูเนาะก็สามารถส่งรูปนะคะที่วาดนะคะถ่ายสวยๆหน่อยนะให้มันชัดๆหน่อยส่งมาได้ในเพจนี้เลยนะคะสอนศิลปะ Think About Art Major ปิ่นเกล้านะคะตามนี้เลยแล้วก็เข้าไปกดถูกใจเพจให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เข้าไปขอเป็นสมาชิกนะคะในกลุ่มครูพรสอนศิลปะนะคะหาคำว่ากลุ่มนะคะแล้วก็เข้าไปขอร่วมกลุ่มนะในกลุ่มก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยส่งกันมาเยอะแยะเลยเพื่อนๆก็น่ารักนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าบางคนเขาเพิ่งหัดวาดรูปเนาะถ้าเราได้ฝึกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงซะเราก็ต้องเก่งแน่ๆเลยค่ะคุณครูมั่นใจนะเพราะว่าพรสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพรแสวงพรแสวงก็คือเกิดจากการฝึกฝนและก็ความตั้งใจใจจริงของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ตั้งใจฝึกบ่อยๆอาจจะฝีมือดีกว่าคนที่มีพรสวรรค์อีกนะคะยังไงซะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะส่วนผลงานที่ส่งเข้ามาให้คุณครูดูนะคะคุณครูก็จะทยอยนำมาโชว์ในคลิปสอนนะคะให้บ่อยๆเนาะส่วนใหญ่เวลาคุณครูทักไปอ่ะว่าขอชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็พิมพ์กลับมาได้เลยนะเพราะว่าเห็นว่าสวยๆมาหลายคนเลยแต่ว่าไม่ได้ส่งชื่อมาให้คุณครูนะคะคุณครูก็จะไม่ได้เอามาลงให้นะถ้าอันไหนที่คุณครูลืมก็ส่งมาได้อีกครั้งนะคะบางคนนะคุณครูเห็นพัฒนาการเลยล่ะคือส่งมารูปแรกก็สวยแบบหนึ่งนะพอส่งยิ่งส่งมายิ่งสวยอ่ะคุณครูอยากให้ทุกคนอ่ะวาดแบบวาดสวยจนแบบวาดได้เองโดยที่ไม่ต้องวาดตามคุณครูอ่ะนะมันจะได้ไม่ต้องรอกันไงนะแต่ว่าเวลาคุณครูลงคลิปก็เข้ามาดูมาฝึกวาดตามนะเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยบางทีคุณครูก็จะชอบพูดอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเนาะบทเรียนที่ไม่เหมือนกันนะคะคุณครูก็จะพูดอธิบายที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็จะได้ความรู้เพิ่มนะคะในทุกๆคลิปนะส่วนตรงชุดนะคะเขาก็จะมีดอกไม้ด้วยคุณครูก็เปลี่ยนเป็นสอนนี้ก่อนนะ1 2 3 4 5ลากเบาๆนะคะนะคะอย่างนี้อย่างนี้นะปึ้งลองฝึกวาดดูนะคะแรกๆก็จะงงๆนิดนึงสักพักเดี๋ยวมือเราก็จะประสานกับตาเองอย่างนี้นะแล้วข้างในเนี่ยเขาจะเหมือนมีเกสรรูปนี้เป็นเกสรอย่างนี้ด้วยนะคะมันจะคนละดอกกับอันนี้นะแต่มัน5กลีบเหมือนกันส่วนผลงานที่ส่งมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูก็จะทยอยนำมาโชว์ในคลิปนะคะก็ได้แก่ผลงานตามนี้เลยนะเราก็ฝึกวาดดอกไม้กันต่อไปอันนี้ครูใส่เกสรไม่ได้มันเบี้ยวบูดเพราะว่ามันซ้อนกันอย่างนี้นะเพราะว่าผ้ามันเกยกันมันก็เลย
ไม่จำเป็นต้องเท่ากันเป็นแบบนี้อันนี้โผล่มานิดหน่อยนี่ตรงนี้ก็โผล่มานิดหน่อย1 2ถ้าโผล่มานิดหน่อยคุณครูก็ฟรีแฮนด์เลยเนาะอันนี้โผล่มาเยอะหน่อยตรงนี้นะขึ้นซ้ายขวาขึ้นแบบนี้ก่อนจึงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ตั้งใจวาดรูปมาให้คุณครูดูนะคะบางคนก็อายุน้อยมากเลยนะคะคุณครูก็ยังงงอยู่ว่าน้องๆที่อายุน้อยขนาดนี้นี่ทำไมมีสมาธิวาดภาพได้เป็นชั่วโมงกันขนาดนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าดีจังเลยน้องๆก็จะได้สมาธิเพิ่มด้วยนะทีนี้ก็มาแรงเงากันนะรอบๆข้างที่ยังไม่โดนดอกไม้เนี่ยลงสีเทานะรูปนี้ดอกไม้คุณครูกะว่าจะไม่แรงเงานะเพราะว่ามันอาจจะแยกน้ำหนักยากเดี๋ยวคุณครูจะใช้ตัดเส้นเอาอย่างนี้นะก็แรงเงาไปให้ทั่วนะคะเว้นดอกไม้กับจุดนะคะไม่ต้องแรงเงาถ้าเส้นไหนหายก็เน้นขึ้นมานะแล้วเนี่ยคุณครูสังเกตว่าคนที่ฝึกวาดกับครูพรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะวาดกับครูแทบทุกคลิปเลยนะคะส่งกันมาเนี่ยโอ้โหวาดหลายรูปเลยแล้วก็บางคนนี่วาดหมดทุกรูปเลยวาดจนบอกว่าไม่มีอะไรจะวาดแล้วคุณครูก็ผลิตคลิปไม่ทันเนาะเพราะว่าคุณครูมีสอนด้วยนะคุณครูก็มีสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเกล้าชั้น2นะคะสอนรอบละ4คนนะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้สอบถามได้เลยนะคะคุณครูก็มีสอนวาดการ์ตูนสอนดรออิ้งแรงเงาภาพเหมือนภาพคนเหมือนภาพสีน้ำภาพองค์ประกอบศิลป์เขียนแบบออกแบบเป็นคุณครูสอนหมดเลยนะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะตามช่องทางนี้เลยก็ถ้าช่วงไหนมีสอนเยอะก็จะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะคะตอนทำคลิปเนี่ยคุณครูก็วาดไม่นานนะคะแต่ว่าตัดต่อนานมากก็ทำคนเดียวนะแต่พอคลิปครูพรมีคนสนใจเยอะๆเนี่ยคุณครูก็ดีใจนะเพราะว่าเหมือนกับเราต้องการให้ได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็สามารถทำให้คนกลุ่มใหญ่เนี่ยได้รับประโยชน์เหมือนกับที่เราคิดไว้เนาะก็รู้สึกภูมิใจจังแล้วก็ได้รู้จักกับทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์จนครูเริ่มจำชื่อได้แล้วอะคอมเมนต์ กันเหมือนคุยกันอะเหมือนกับเราเริ่มจะจำชื่อได้แล้วนะบางคนที่ขอมาแล้วคุณครูยังไม่ได้วาดให้ก็ขออภัยด้วยนะบางคนขอเยอะจริงๆนะคะคุณครูก็พยายามที่จะเคลียร์วาดให้ครบๆกันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูวาดไปเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้ขอเราก็ฝึกวาดด้วยนะเพราะว่ามันคือประโยชน์ของเราทั้งนั้นเลยนะคะฝึกวาดได้หมดเลยนะคะทั้งหญิงทั้งชายใส่เป็นเกสรนะใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยภาพนี้น่ารักมากเลยอ่ะอยากให้ทุกคนฝึกวาดกันนะตัดขอบให้เข้มๆหน่อยตรงนี้ก็ลงเทาไปนะคะ
ลงแบบสบายๆไปเลยทับดำได้เลยนะก็สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมนะคะคุณครูทำคลิปไป30กว่าคลิปแล้วนะคะลองไล่ดูในช่องเลยนะคะว่าคุณครูสอนวาดใครบ้างนะเราจะได้ไม่พลาดนะคะว่าอุ๊ยคนนี้เราชอบมากเลยแต่เราไม่รู้ว่าคุณครูวาดแล้วนะคะครูวาดเยอะมากเลยอะเนซุโกะชิโนบุเอเลนจากไททันนะคนละเรื่องลูฟี่คิริโตะอาซึนะมิโดริยะแล้วก็ในดาบพิฆาตอสูรนี่คุณครูวาดเยอะมากเลยลองไปดูในช่องนะบางทีเราจะแบบอู้หูรอคุณครูวาดตั้งนานเอาที่แท้วาดไปแล้วนะแล้วช่วงนี้ว่างๆก็ฝึกวาดกันได้เลยนะคะคุณครูอาจจะมีสอนการระบายสีด้วยนะคะในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวคุณครูลองเตรียมการก่อนว่าจะทำยังไงให้รู้เรื่องนะคะแล้วก็ทำไงดีเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าคลิปที่เป็นดินสอเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าทุกคนสามารถหาได้ง่ายพอเป็นสีนี่บางทีเราอาจจะแบบไม่มีนะจะทำยังไงเดี๋ยวคุณครูแรงเงาตรงสีเทานี้เสร็จก็ภาพนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยมันมีหิมะด้วยใส่ให้ไปทั่วๆมันน่ารักดีเพิ่มซีนอารมณ์หิมะนี่ก็วางตำแหน่งดีๆนะอย่าให้ตรงกันบางคนชอบวาดลงมาเป็นแถวนะสังเกตว่าคุณครูจะวาดแบบสับวางกันแล้วก็มีใหญ่เล็กที่ไม่เหมือนกันอ้าวแวะไปวาดหิมะทั้งนั้นอะเลยไม่เสร็จตรงนี้อ่ะจะเสร็จแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะลองดูว่าคุณครูจะวาดรูปใครหรือว่าจะลงคลิปสอนอะไรนะคะรับรองมีประโยชน์ทุกคลิปนะคะเดี๋ยวใส่เงาที่เสื้อนี้ก็เสร็จแล้ววันนี้คุณครูวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย